เกิดเรื่องเลวร้ายแล้วรู้สึกเบลอๆยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งพูดจายิ่งซ้ำเติมให้อะไรอะไรแย่ลงทางการเจริญสติเรียกว่าโมหะถ้าเกิดเรื่องเลวร้ายแล้วคุณรู้สึกเบลอๆยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งพูดจายิ่งเหมือนแกล้งตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองให้อะไรอะไรแย่ลงไปอีกก็อย่าไปโทษผีซ้ำดำพลอยที่ไหนให้โทษกรรมของตัวเองที่ไม่รู้จักเจริญสติปล่อยให้ขาดสติปล่อยให้ความเลอะเลือนเข้าสิงสู่ด้วยอาการหน้ามืดด้วยอาการโกรธจัดหรือด้วยอาการเศร้าโศกเสียดายใหญ่หลวงภาวะในสมองหลายๆอย่างจะต่างไปโดยเฉพาะความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความสามารถในการพูดจาความสามารถการสั่งการมือไม้ความเห็นอกเห็นใจสิ่งมีชีวิตตลอดจนความจำเกี่ยวกับตนเองจึงไม่แปลกหากคุณจะรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองเหมือนผีสิงที่เดินหน้าทำอะไรโง่โง่บ้าบ้าต่อทั้งที่ควรถอยตัวอย่างง่ายๆที่เห็นได้ทุกวันก็เช่นคนมีเรื่องกันทั้งที่เห็นอยู่ชัดๆว่ายิ่งพูดรังแต่จะยิ่งเสียหายก็อุตส่าห์พูดต่อไม่หยุดเหมือนมีอะไรมาอุดหัวอุดหูบีบให้คิดอย่างเดียวว่าเป็นไงเป็นกันหรือเช่นคนใกล้หมดตัวในบ่อนพนันแทนที่จะทำสิ่งที่ควรทำคือออกมาจากบ่อนเสียก็กลับเทหมดกระเป๋าหรือเอาตัวไปเป็นหนี้เป็นสินต่อราวกับอะไรเข้าคุมตัวก็ไม่ทราบทางการเจริญสติเรียกภาวะเลอะเลือนของสติว่าโมหะความรู้สึกจะเหมือนถูกครอบคลุมด้วยม่านหมอกยิ่งหนาแน่นเท่าไหร่ยิ่งหูตามืดมัวเท่านั้นยิ่งความคิดอับตันเท่าไรยิ่งเหมือนถูกผีลากเท่านั้นพระพุทธเจ้าให้สังเกตว่าลมหายใจกำลังยาวหรือสั้นอยู่เรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าโมหะเบาบางเมื่อลมหายใจยาวละเอียดรู้สึกว่าโมหะหนาขึ้นเมื่อลมหายใจสั้นหยาบและในที่สุดจะรู้ตัวว่าโมหะทึบหนักที่สุดก็เมื่อลมหายใจไม่ปรากฏต่อการรับรู้เลยแม้ยังต้องหายใจเข้าออกอยู่นั่นเองผู้มีสติรู้ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นอยู่เรื่อยๆจะเหมือนมีทุนมีเครื่องเกาะหากวันไหนจิตตกถึงขีดสุดก็จะรู้สึกถึงลมหายใจขึ้นมาได้เองแทนที่จิตจะปล่อยตัวเองให้จมมิดอยู่ในม่านหมอกโมหะนี่เองพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญผู้ฝึกเจริญสติโดยอาศัยลมหายใจเป็นเครื่องสังเกตเนื้อตัวสังเกตอิริยาบถเคลื่อนไหวตลอดจนสังเกตอารมณ์สุขทุกข์ทั้งมวล